สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยครับกลับมาอีกครั้งกับคดีที่ไม่ได้ลงในฝ่ายน็อตฟาวนะครับหลายๆคนก็ส่งข้อความมาถามนะครับว่าเอ๊ะเบียร์ไม่ทำลึกลับลี้ลับกับตำนานแล้วหรอเอาจริงๆผมยังทำครับแต่ว่าต้องบอกว่าเนื่องจากเนื้อหาของเรื่องที่เป็นเรื่องลึกลับหรือว่าเรื่องลี้ลับเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เป็นเนื้อหาที่ถนัดมากนักนะครับดังนั้นข่าวสารอะไรต่างๆเนี่ยผมก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มเหล่านั้นก็เลยมีเนื้อหาที่ค่อนข้างน้อยครับประกอบกับพออ่านแล้วก็ยังรู้สึกว่าบางทีมันก็แบบฉีกไปผีไปเลยเนาะก็จะดูแบบผิดทาร์เก็ตยังไงก็ไม่รู้ยังอยากได้เรื่องลึกลับที่ยังดูไม่ได้แบบเป็นเรื่องของผีสางมากนักดังนั้นยังยืนยันครับว่ายังทำเหมือนเดิมก็รอกันนิดนึงสำหรับใครที่ชอบเรื่องลึกลับนะครับส่วนใครที่ชอบคดีวันนี้กลับมาได้ฟังอีกแล้วแต่ว่าก่อนที่จะไปเล่าคดีเนี่ยอยากฝากเป็นกำลังใจนะครับให้กับเพื่อนๆในหลายๆจังหวัดเลยคือผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเพื่อนๆอยู่จังหวัดไหนบ้างบางคนอยู่ต่างประเทศเนาะหรือว่าบางคนที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพมหานครเห็นข่าวครับน้ำท่วมหลายๆจังหวัดเลยเป็นกำลังใจให้นะครับคือพี่แฮมก็ไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารหรือว่าจะอะไรสามารถมีกำลังมากพอที่จะไปช่วยหยุดน้ำได้ดังนั้นเต็มที่ก็คือส่งกำลังใจไปให้นะครับหรือว่าถ้าเกิดแบบการทำพอดแคสต์ครับจะช่วยให้แบบลดความกังวลหรือว่าคลายเครียดกับสิ่งที่กำลังเจอเนี่ยก็ยินดีมากๆนะครับขอเป็นแบบพลังเล็กๆนะครับส่งไปให้กับทุกคนละกันส่วนผมเองก็กำลังลุ้นอยู่นะครับว่ากรุงเทพมหานครปีนี้จะเจอกับอุทกภัยเหมือนกับหลายๆปีที่ผ่านมาหรือเปล่าเนาะอ่ะเข้าสู่คดีของวันนี้กันดีกว่าครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคดีที่มีความน่าสนใจแล้วก็ผมเองยังไม่เคยเล่าลักษณะคดีลักษณะแบบนี้มาก่อนเนาะแต่ว่าก่อนที่จะเล่าก็ต้องพูดว่าผมไม่สนับสนุนความแรงทุกประเภทครับทุกเรื่องที่นำมาเล่าอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองเรามาถอดบทเรียนครับจากอดีตที่มันไม่ค่อยดีนักหรอกไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักนะครับน้องๆที่อายุต่ำกว่า18ปีตอนนี้สามารถที่จะรับชมได้ครับไม่ได้มีเนื้อหาที่มันโหดร้ายเกินไปหนำซ้ำยังเป็นเนื้อหาที่ดีด้วยนะแล้วก็ช่วงท้ายมีนิทานนะครับสำหรับหลายๆคนที่รอฟังนิทานสอนใจอยู่อันนี้มีนิทานตบท้ายให้ด้วยเป็นของหวานดังนั้นอย่าลืมครับชวนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเพื่อนๆมาฟังด้วยกันเยอะๆนะครับจะได้มีหลากหลายอรรถรสแล้วก็ฟังเสร็จจะได้มีเพื่อนคุยต่อเนาะเรื่องราวนี้ครับต้องเริ่มต้นจากผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าแคทรีนาดันฟอร์ดครับเธอคนนี้เกิดในวันที่4สิงหาคมปี1986ที่นอร์ทดาคาตาครับประเทศสหรัฐอเมริกาหากพูดชื่อว่าแคทรีนาดันฟอร์ดเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักเนาะแต่พอพูดชื่อว่าลินเพรสเซนต์หรือว่าลินแพชชั่นเนี่ยหลายๆคนนะครับผมเชื่อว่าถ้าเป็นผู้ชายชายหนุ่มเนี่ยหลายๆคนอาจจะร้องอ๋อกันมาบ้างนั่นก็เพราะว่าคุณแคทรีนาคนนี้เธอมีอาชีพเป็นนางแบบหนังผู้ใหญ่นั่นเองนะครับแล้วก็ลินเพรสเซนต์แล้วก็ลินแพชชั่นที่ผมพูดไป2ชื่อเนี่ยเป็นชื่อในวงการครับเป็นชื่อเหมือนเป็นฉายาที่นักแสดงจะใช้ในวงการซึ่งเอาจริงๆมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับนักแสดงในประเภทหนังผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็จะใช้ไม่ได้ใช้ชื่อจริงหรือในหนัง AV อ่ะครับที่เป็นของญี่ปุ่นเนี่ยก็จะไม่ได้ใช้ชื่อจริงเหมือนกันก็จะเป็นชื่อในวงการเนาะแต่อย่างไรก็ตามผมขอเรียกเธอว่าคุณแคทรีนาเหมือนเดิมละกันคือคุณแคทรีนาครับเขาได้ทำงานในวงการอุตสาหกรรมหนังผู้ใหญ่แบบเนี้ยมาตั้งแต่ปี2005แล้วซึ่งตอนนั้นเธออายุได้แค่19ปีเองนะครับแล้วเธอเนี่ยก็ได้ร่วมเล่นหนังประเภทนี้แบบโอ้โหหลายต่อหลายเรื่องมากๆมีผลงานเยอะมากๆรวมถึงยังเคยได้รับรางวัลด้วยนะครับชื่อรางวัลว่า Adult Webcam Award นะครับก็ลักษณะเหมือนเป็นหนังผู้ใหญ่ผ่านเว็บแคมอะไรประมาณนี้ซึ่งเธอก็ได้รับรางวัลในปี2015อีกด้วยนะครับแต่หลังจากเธอทำไปได้สักพักครับเธอก็ได้อำลาวงการแล้วก็พยายามที่จะมาสร้างครอบครัวของตัวเองคุณแคทรีนาได้คบกับผู้ชายหลายคนนะครับแต่ว่าเธอก็คบทีละคนนี่แหละแต่ว่าความสัมพันธ์เหล่านั้นมันก็ไม่ค่อยนานสักเท่าไหร่สุดท้ายเธอก็ต้องเลิกลากับแฟนของเธอไปซะหมดเลยคุณแคทรีนาเองยังได้มีลูกนะครับกับผู้ชายหลายคนเลยที่เธอเคยคบหามาก่อนเนาะแต่สุดท้ายก็คือเลิกลากันไปหมดแต่ในบรรดาผู้ชายหลายๆคนที่เธอได้คบหามานั้นเนี่ยมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งครับที่เรียกว่าเธอเนี่ยแบบเลิกกันไม่ดีอ่ะเกลียดแบบเกลียดเข้าไส้เลยซึ่งตามข้อมูลน่ะเขาไม่ได้เปิดเผยชื่อของผู้ชายคนนี้ให้ทราบครับผมก็เลยขอตั้งชื่อเหมือนนามสมมุติให้เขาว่าคุณไมเคิลละกันคือคุณแคทรีนากับไมเคิลเนี่ยก็คือเลิกกันไป
แต่ดูเหมือนว่าจบไม่สวยนะครับคือพวกเขาเนี่ยมีเรื่องแบบระหองระแหงกันตลอดแล้วก็มีปัญหาด่าทอกันเสมอหลายๆคนอาจจะงงว่าเอ้าก็เลิกกันไปแล้วอ่ะจะมาติดต่อกันทำไมใช่ไหมทำไมก็ไม่ต่างคนต่างอยู่ไปนั่นก็เพราะว่าทั้งคู่มีลูกด้วยกันครับและการที่จะเลี้ยงดูบุตรเนี่ยมันต้องมีการแบบเหมือนพูดจาตกลงกันใช่ไหมครับว่าใครออกค่าใช้จ่ายลูกต้องไปอยู่กับใครวันจันทร์อังคารพุธไปอยู่กับใครวันพฤหัสศุกร์อยู่กับใครซึ่งแน่นอนครับทุกครั้งที่มีการพูดคุยต่อรองกันเนี่ยโอ้โหสองคนนี้คือมีปากเสียงกันรุนแรงตลอดครับแทบจะหาข้อตกลงกันไม่ได้เลยแต่แล้วดูเหมือนคุณแคทรีน่าเนี่ยเธอจะเริ่มรู้สึกแบบเหมือนหมดความอดทนแล้วกับอดีตสามีคนนี้นะแล้วก็คิดไปถึงการกำจัดเขาครับต่อมาครับในช่วงปลายปี2018นะซึ่งตอนนั้นคุณแคทรีน่าอายุ32แล้วนะเธอก็ได้ตัดสินใจครับที่จะจบปัญหาคาราคาซังอันนี้กับคุณไมเคิลอดีตสามีสักทีเธอได้ไปปรึกษาครับกับคนรู้จักคนหนึ่งโดยบอกว่าเธอเนี่ยอยากจะจ้างวานใครสักคนก็ได้นะไปไข่ตามไมเคิลเนี่ยอดีตสามีของเธอสักทีเพื่อนคนนี้ของคุณแคทรีน่าก็คือเขาทำงานในสายแบบเทาๆนิดนึงครับดังนั้นเขาก็พอจะรู้แหละว่าเฮ้ยมันมีใครนะที่ทำงานในลักษณะเหมือนเป็นมือปืนรับจ้างหรือเป็นนักฆ่ารับจ้างเพื่อนคนนี้ครับก็เลยให้หมายเลขโทรศัพท์ผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยคนนี้เป็นมือปืนฝีมือดีเลยนะเพื่อนคนนี้ก็บอกอ่ะเอาเบอร์มือปืนฝีมือสุดยอดมาให้คุณแคทรีน่าเลยหลังจากนั้นครับคุณแคทรีน่าก็ได้ติดต่อแล้วก็ตกลงเรื่องค่าจ้างสำหรับการใช้บริการมือปืนคนนี้ทั้งหมดดูเหมือนจะเป็นไปตามแผนใช่ไหมครับเพื่อนๆแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นครับเพราะมือปืนมือดีคนเนี้ยคนที่ว่าจ้างเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยเขาไม่ใช่มือปืนครับแต่เขาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจครับปลอมตัวมาใช่แล้วครับเพื่อนของคุณแคทรีน่าที่เธอไปคุยด้วยตั้งแต่แรกเนี่ยเป็นคนคาดแผนการนี้ไปบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจเองครับคือเชื่อว่าตัวเขาเองก็คงไม่อยากให้เหมือนเรื่องราวมันบานปลายเนาะมันเลวร้ายไปจนกระทั่งมีใครเนี่ยเสียชีวิตคือจริงๆมันก็คือสามีภรรยาสองคนอะทะเลาะกันแต่เพื่อนคนนี้ไม่รู้ว่าเขาไปทำงานสายเทาสายดำอย่างไรแต่เขาก็คงไม่อยากให้เรื่องราวมันจบด้วยการที่มีใครสักคนต้องเสียชีวิตใช่ไหมครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้ทราบข้อมูลจากเพื่อนคุณแคทรีน่ามาเขาก็เลยทำการวางแผนซะเลยครับและในวันที่22ตุลาปี2018เนี่ยคุณแคทรีน่าก็ได้นัดพบกับมือปืนตัวปลอมคนนี้เนาะคุณแคทรีน่าครับได้ยื่นข้อเสนอเป็นเงิน $5,000 ดอลลาร์สหรัฐครับหรือว่าก็ราวๆ 167,000 บาทเนี่ยเป็นค่าตอบแทนให้กับมือสังหารนะครับเพื่อแบบให้คนนี้ไปเก็บไมเคิลอดีตสามีของเธอให้ได้คุณแคทรีน่าเนี่ยไม่ได้บอกวิธีการสังหารนะคือบอกมือปืนว่าไปทำยังไงก็ได้ให้จัดการอีตาคนนี้ให้ได้คือต่อให้ตอนนั้นเขาอยู่กับคนอื่นจะทำให้คนอื่นบาดเจ็บด้วยก็ไม่เป็นไรนะเธอไม่สนเธอไม่แคร์เลยเธอขออย่างเดียวว่าตอนที่เข้าไปทำการนั้นขอให้ลูกของเธอเนี่ยปลอดภัยตอนที่ลงมือเท่านั้นเองเท่านั้นพอเธอพอใจละราวๆ2อาทิตย์ถัดมาครับช่วงวันที่9หรือวันที่10พฤศจิกายนเนี่ยคุณแคทรีน่าก็ได้ติดต่อพูดคุยกับมือปืนตัวปลอมคนนี้อีกครั้งนึงโดยเธอบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเธอจะโอนเงินมัดจำให้ก่อนครึ่งนึงนะครึ่งนึงของ 5,000 ดอลลาร์ก็คือ 2,500 ดอลลาร์นะบอกเนี่ยเดี๋ยวโอนให้เลยและอีกครึ่งนึงเนี่ยเดี๋ยวจะจ่ายให้หลังจากที่ภารกิจมันเสร็จสิ้นและได้รับการยืนยันแล้วนะว่าไมเคิลอดีตสามีของเธอเนี่ยได้เสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วทางมือปืนรับจ้างตัวปลอมก็โหแสดงแบบจัดเต็มครับสมบทบาทมากมีการตกปากรับคำยืนยันว่าเดี๋ยวจะทำงานให้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมายแน่นอนว่าได้ยินแบบนี้คุณแคทรีน่าก็เป็นไงโอ้สบายใจครับเธอมีความสุขมากเธอก็เลยเดินทางครับไปเที่ยวที่เกาะฮาวายเป็นเวลา8วันซะเลยครับก็เรียกว่าเป็นการเฉลิมฉลองด้วยนะว่าเออเนี่ยเดี๋ยวศัตรูของฉันเนี่ยจะได้แบบไปจากโลกนี้สักทีแถมยังเป็นการสร้างพยานด้านสถานที่ด้วยครับว่าเฮ้ยตัวเธอเองไม่รู้ไม่เห็นนะเธอไปอยู่ที่ฮาวายมาเนี่ยตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเธอไม่รู้เรื่องอะไรเลยผ่านพ้นไปครับเที่ยวฮาวายแบบสุขสันต์ไปเนี่ยเธอก็ต้องเดินทางกลับมาใช่ไหมครับเธอก็กลับมาที่รัฐวอชิงตันในวันที่19ธันวาคมและเมื่อคุณแคทรีน่าเนี่ยลากกระเป๋าออกจากเครื่องที่สนามบินที่ชื่อว่าสโปเคนที่กรุงวอชิงตันเนี่ยเธอก็พบเจ้าหน้าที่ตำรวจครับเรียกว่ายืนรอต้อนรับเธออยู่เต็มไปหมดเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการจับกุมครับแล้วก็แจ้งข้อหาจ้างวานฆ่านายไมเคิลนะครับให้กับคุณแคทรีน่าทันทีคุณแคทรีน่าตอนนั้นคือไม่พยายามต่อสู้อะไรครับเธอดูนิ่งสงบมากเหมือนกับกำลังงงครับว่าเฮ้ยต
กลงมันเกิดอะไรกันขึ้นกันแน่เนี่ยในภายหลังครับเธอได้ให้การต่อศาลว่าในตอนที่เธอมาถึงสนามบินน่ะเอาจริงๆเธอก็เพิ่งลงจากเครื่องใช่ไหมครับก็แบบโหเหนื่อยมากๆเลยแล้วจู่ๆแบบเอาแทนที่จะได้กลับบ้านมาอย่างมีความสุขดันมาเจอตำรวจครับเพียบเลยแล้วก็เข้ามาจับกุมเธอก็เลยได้แต่งงงันครับยืนตะลึงอยู่ตรงนั้นกับเรื่องที่เกิดขึ้นนั่นเองสุดท้ายเธอก็เลยพยายามที่จะสงบสติอารมณ์ตัวเองครับไม่โวกเวกแล้วก็เป็นไปตามแบบกระบวนการกฎหมายก็ว่ากันไปในขั้นศาลครับคุณแคทรีน่าได้ยอมรับสารภาพเนาะว่าเธอเนี่ยได้วางแผนจ้างมือปืนไปสังหารคุณไมเคิลอดีตสามีของเธอจริงๆนั่นแหละแต่เธอขอสงวนสิทธิ์ครับในการบอกถึงสาเหตุหรือว่าแรงจูงใจในการวางแผนครั้งนี้จากความผิดดังกล่าวครับคุณแคทรีน่าได้รับโทษจำคุก10ปีเลยนะครับโดยเธอเนี่ยจะถูกติดทันบนไว้3ปีครับแล้วก็โดนโทษปรับด้วยนะเป็นเงิน 250,000 ดอลลาร์หรือว่าราวๆ 8.3 ล้านบาททีเดียวครับก็เรียกว่าเป็นการจบคดีที่ถูกซ้อนแผนขึ้นมาอย่างโชคดีที่ไม่มีใครต้องเสียชีวิตครับจากเรื่องนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มันสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องของความรักเลยนะครับแล้วก็เรื่องของความเชื่อใจเนาะคือคนเราครับพอเวลารักกันใหม่ๆเนี่ยความรักมันก็มักจะดีใช่ไหมครับหอมหวนแต่พอเวลาผ่านไปนานๆเนี่ยแน่นอนว่านิสัยที่แท้จริงของคู่รักเนี่ยมันก็มักจะผุดขึ้นมาตอนนี้แหละแล้วหลายๆครั้งเราก็จะพบว่าไอ้นิสัยที่เราเพิ่งเจอเนี่ยมักจะเป็นนิสัยที่แบบเอ้ยทำไมแบบฉันเพิ่งมารู้เนี่ยมันรับไม่ได้เลยดังนั้นการที่คนสองคนที่เกิดจากพ่อแม่คนละคนแบบเลี้ยงดูผ่านสังคมมาคนละแบบเนี่ยจะเลิกลากันมันก็อาจจะเป็นเรื่องปกตินะครับเพียงแต่ว่าการเลิกลานั้นก็คือแยกกันอยู่ไปครับก็จบกันไปขอแค่เราไม่ได้เป็นทำร้ายอีกฝั่งนึงเนาะคือต่อให้คุณจะโกรธจะเกลียดจะแบบผิดหวังในด้านความรักแค่ไหนแต่เราไม่มีสิทธิ์ไปทำร้ายใครนะครับไม่ใช่ทำร้ายแค่ร่างกายเนาะทำร้ายความรู้สึกทำร้ายจิตใจด้วยเหมือนกันนะครับก่อนที่จะไปทำร้ายเขาเนี่ยเราอาจจะต้องย้อนกลับมาดูเนาะว่าวันแรกที่มีความรักเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากที่จะทำร้ายเขาใช่ไหมครับดังนั้นก่อนที่จะไปทำความรู้สึกดีๆให้มันเสียไปเนี่ยคิดกันเยอะๆครับถนอมความรู้สึกกันเยอะๆและที่สำคัญถ้ารู้ว่าความรักครั้งนี้มันไม่ใช่มันไม่ลงตัวการเลิกลากันไปจะเป็นเพื่อนต่อกันก็ได้นะหรือว่าจะแบบเลิกกันไปแบบไม่รู้จักไม่ยุ่งเกี่ยวกันก็ได้แต่ที่สำคัญครับอย่าทำร้ายจิตใจและทำร้ายร่างกายกันเด็ดขาดครับเราไม่มีสิทธิ์ไปทำแบบนั้นเนาะเมื่อพูดถึงเรื่องของความรักและความเชื่อใจครับผมก็เลยไปเจอเหมือนเป็นนิทานหรือว่าบทความนี่แหละที่คนส่งต่อๆกันมาในอินเทอร์เน็ตเนาะก็เลยมาเล่าปิดท้ายให้เพื่อนๆฟังละกันซึ่งเรื่องนี้ก็สะท้อนอะไรให้เราได้แบบเห็นแล้วก็ได้คิดกันดีมากๆเลยครับก็อยากให้ทุกคนฟังต่อนะครับเริ่มกันเลยดีกว่าเรื่องมีอยู่ว่ามีชายหญิงคู่หนึ่งครับที่แบบเพิ่งรักกันเลยเพิ่งคบกันทั้งคู่ก็รักกันมากผู้ชายก็ให้สัญญากับผู้หญิงครับว่าผมจะรักคุณตลอดไปผู้หญิงก็เลยบอกกลับครับว่าฉันเชื่อใจคุณนะและฉันก็จะรักคุณในแบบของฉันให้ดีที่สุดทั้งสองก็เลยคบกันไปครับก็ไม่ได้มีอะไรก็คบกันแบบดีเลยแหละแต่ในระหว่างที่ทั้งสองเนี่ยกำลังแบบเดินจูงมือกันในสวนสาธารณะครับก็ได้ไปเจอกับนางฟ้าคนหนึ่งเนี่ยปรากฏกายลงมาพร้อมกับบอกว่าฉันเนี่ยได้เห็นความรักอันบริสุทธิ์ของพวกท่านทั้งสองคนนะฉันก็อยากจะให้ท่านเนี่ยเห็นอนาคตของตัวเองด้วยอยากจะเห็นหรือเปล่าชายหญิงคู่นั้นก็เลยจับมือกันแน่นเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าดีใจนะที่ความรักของเขาเนี่ยโหมันยิ่งใหญ่ถึงขนาดนางฟ้าเนี่ยลงมาให้พรเลยนางฟ้าก็เลยพูดต่อครับว่าท่านอยากดูอนาคตของตัวท่านเองทั้งสองไหมล่ะชายและหญิงผู้นั้นครับก็เลยมองตากันแล้วก็ตอบพร้อมกันเลยว่าเราทั้งสองคนเนี่ยไม่กลัวอนาคตหรอกเราเนี่ยมั่นใจในกันและกันนะนางฟ้าครับไฮเทคมากครับก็เลยยื่นซีดีนะครับ2แผ่นนะครับก็คือเอาให้ทั้งคู่เนี่ยไปดูอนาคตกันคนละแผ่นคือผู้ชายก็เอาไปแผ่นนึงผู้หญิงก็เอาไปแผ่นนึงนะครับพอได้ซีดีทั้งคู่ก็เลยแบบแยกกลับไปดูที่บ้านนะตื่นเต้นเลยจะได้ดูซีดีว่าอนาคตของตัวเองกับคนรักเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างมาที่ด้านผู้หญิงครับเมื่อคุณผู้หญิงเนี่ยกลับถึงบ้านเขาก็รีบเปิดแผ่นซีดีเลยนะที่ได้จากนางฟ้าใส่ลงไปในเครื่องเล่นครับภาพแรกที่เธอเห็นครับเธอเห็นเธอกับแฟนหนุ่มของเธอเนี่ยแต่งงานกันเธอนี่โอ้โหมีรอยยิ้มมีความสุขยังบอกไม่ถูกเลยต่อมาในภาพหลังๆครับปรากฏว่าหญิงสาวคนนั้นได้ไปเห็นว่ารูปนะครับของแฟนเธอเนี่ยกำลังขบฉูอยู่ครับโหเธอนี่แบบเห็นอย่างนั้นนี่นั่งร้องไห้เสียใจทันทีครับหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นที่หน้าบ้านของเธอเนาะเธอก็เลยรีบปิดเครื่องเล่นซีดีครับ
รีบซับน้ำตาเลยแล้วก็เธอก็เปิดประตูออกไปและก็ไม่ใช่ใครอื่นครับเป็นแฟนของเธอเนี่ยเหมือนคงจะดูซีดีเสร็จแล้วก็เดินกลับมาหาเนาะแฟนเธอยิ้มครับแต่ว่าเธอนี่โอ้โหโมโหมากควบคุมอารมณ์ไม่ได้เพิ่งไปเจอภาพบาดตาในซีดีมาเธอก็เลยตบหน้าแฟนหนุ่มอย่างรุนแรงครับแล้วก็ปิดประตูแบบใส่หน้าแฟนเลยนะซึ่งแฟนก็ยังแบบยืนงงๆครับแฟนหนุ่มก็ยืนงงๆอยู่หน้าบ้านเธอนอนร้องไห้เสียใจครับถึงสิ่งที่ได้เห็นบนซีดีอันนั้นว่าโอ้โหแฟนฉันเนี่ยไปมีชู้ได้ยังไงหลังจากนั้นครับเธอก็พยายามที่จะหนีหน้าแฟนของเธอแฟนก็แบบโหแฟนหนุ่มพยายามตามง้อครับแฟนเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าทำอะไรผิดเนาะเธอก็พยายามที่จะหาทางเลิกกับเขาให้ได้ทุกทางครับในที่สุดเนี่ยทั้งคู่ก็เลยต้องเลิกลากันจริงๆเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งเลยนะครับก็นานพอสมควรจนกระทั่งวันหนึ่งครับที่บ้านหญิงสาวก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกครั้งหญิงสาวก็เลยมาเปิดประตูครับแต่ทันใดนั้นเนี่ยคนที่เคาะประตูก็เหมือนจะเดินไปจนเกือบลับตาแล้วแต่เธอยังเห็นแวบๆครับว่าแผ่นหลังนั้นน่ะคืออดีตคนรักของตัวเธอเองแน่ๆเธอก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับแต่เธอก็เห็นว่าเฮ้ยที่พื้นเนี่ยมีซีดีอยู่แผ่นนึงนะก็น่าจะเป็นซีดีที่นางฟ้าเนี่ยให้กับเขานี่แหละแล้วก็มีจดหมายฉบับหนึ่งวางอยู่เธอก็เลยรีบนำซีดีแผ่นนั้นครับมาเปิดภาพที่เห็นภาพแรกเหมือนกันเลยครับเป็นภาพที่ทั้งคู่เนี่ยแต่งงานกันอย่างมีความสุขและเมื่อผ่านไปสักพักและภาพที่เห็นถัดไปเนี่ยก็คือภาพของตัวเธอเองครับดันไปเป็นชู้กับผู้ชายอีกคนนึงโดยที่แฟนหนุ่มของเธอเนี่ยนั่งร้องไห้อยู่ข้างๆเห็นดังนั้นครับผู้หญิงคนนี้ดับน้ำตาไหลเลยนะครับแล้วก็ปิดซีดีแบบทันทีเลยเธอเปิดจดหมายอ่านครับที่แนบมากับซีดีเนี่ยก็เป็นจดหมายที่ฝ่ายชายเนี่ยเขียนไว้นะครับเขาเขียนว่าผมไม่กลัวอนาคตผมเชื่อใจในกันและกันขอบคุณนะแม้ผมจะเชื่อใจคุณเพียงฝ่ายเดียวก็ตามลาก่อนโอ้โหก็ไม่น่าเชื่อนะครับก็จริงๆแล้วสรุปเรื่องนะครับก็คือทั้งผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยก็โดนนางฟ้าไม่รู้ว่าลองใจหรือเปล่านะครับก็คือเอาซีดีให้ภาพแรกเป็นภาพแต่งงานกันดีแล้วครับแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยก็ได้ซีดีในภาพที่เห็นว่าแบบผู้ชายไปมีชู้ในขณะที่ผู้ชายเนี่ยก็เห็นภาพที่แบบผู้หญิงไปมีชู้แต่ผู้หญิงเนี่ยเลือกที่จะเชื่อซีดีครับแล้วก็ตัดความสัมพันธ์นั้นไปในขณะที่ผู้ชายเนี่ยเขาเลือกที่จะเชื่อตัวผู้หญิงครับมากกว่าซีดีเขาเชื่อใจนะครับว่าเฮ้ยเขาไม่เชื่อหรอกว่าซีดีนั้นจะคืออนาคตที่แท้จริงแต่เขาเชื่อในกันและกันมากกว่าดังนั้นก็หวังว่าเรื่องนี้ครับจะช่วยถอดบทเรียนนะครับแล้วก็ให้ข้อคิดดีๆเกี่ยวกับความรักแล้วก็ความเชื่อใจยังไงผมขออวยพรนะครับให้ทุกคนที่มีความรักเนี่ยมีความรักที่ดีครับมีความรักที่มีความสุขแล้วก็อย่าลืมครับรักช่องของพี่แฮมทัชพลนะครับแล้วก็รักไฟนอลฟาวรักมิชชั่นทูพลูโตด้วยนะครับแหมก็หวานล้อมกันเต็มที่นะครับลงทุนขนาดนี้ใครไม่รักก็ใจร้ายมากๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับคงต้องลากันไปก่อนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเนาะเป็นอีกหนึ่งคดีที่ไม่เคยเล่ามาแหละแบบโหแผนซ้อนแผนจริงๆมีเรื่องคล้ายๆแบบนี้อยู่พอสมควรครับแต่ว่าคดีนี้ก็ฟังแล้วก็รู้สึกดีเหมือนกันตรงที่ว่าไม่มีใครต้องเสียชีวิตเนาะก็ไม่อยากให้ทุกๆเรื่องหรือทุกๆความรักเนี่ยมันจบลงด้วยความรุนแรงเนาะเราไม่จำเป็นต้องแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงเลยนะครับยังไงดูแลสุขภาพตัวเองดีๆดูแลสุขภาพใจดีๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ